ส่วนความคืบหน้าคดีลอบวางระเบิดหน้าห้างสยามพารากอนนั้นนะครับรัฐบาลก็เปิดเผยว่าตอนนี้ผลการสอบสวนของคดีมีความคืบหน้าไปมากด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มั่นใจว่าจะจับคนร้ายได้แน่นอนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการสอบสวนคดีลอบวางระเบิดทางเชื่อมรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามหน้าห้างสยามพารากอนนั้นมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยเป็นโดยมีมือของกลุ่มการเมืองแต่ไม่ทราบกลุ่มใดและคาดเดาไม่ได้ว่าคนร้ายนั้นหนีออกนอกประเทศแล้วหรือไม่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้พร้อมระบุไม่อยากให้คาดเดาถึงสาเหตุขอให้ตำรวจนั้นจับกลุ่มให้ได้ก่อนจึงจะรู้ข้อเท็จจริง ด้านพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันุม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้แน่นอนย้ํายังไม่ไมียังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อคนร้ายที่ถูกออกหมายจับได้กเกรงจะเสียรูปคดีและหากสืบสวนพบมีคนร้ายเพิ่มเติมก็จะออกหมายจับต่อไปโดยขณะนี้ยังไม่ชี้ชัดเรื่องของการก่อเหตุมุ่งหวังทางการเมืองหรือไม่ก็ต้องรอการจับกลุ่มก่อนนะครับถ้าเราจับกลุ่มได้เราถึงสามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้ แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันก็เป็นประเด็นในการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าเราจะต้องตั้งประเด็นทุกๆประเด็นการเมืองก็ได้นะครับการก่อความไม่สงบหรือต้องการที่จะเกิดให้ความสับสนวุ่นวายความหวาดกลัวขึ้นในสังคมก็ได้นะครับหรืออื่นๆมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่สามารถเกิดขึ้นได้ตอนนี้เราเราไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ขณะที่วันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของขวัญและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตํารวจพิสูจน์วัตวถุระเบิดกอมาคับการตํารวจปฏิบัติงานพิเศษหรือ e o d โดยย้ําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตั้งอยู่ในความไม่ประมาท